จุดเด่นของเพมหน้านะต้นนี้นะฮะการสร้างองค์ประกอบ2ส่วนนั่นก็คือเป็นไม้เกาะหินนะฮะทรงไม้เกาะหินเพราะนั้นเขารากเขาเกาะหินสวยมากนะครับอายุอานามนี่ไม่น้อยกว่า10ปีแน่นอนนะครับรากขนาดนี้นะฮะเพมหน้าตอใหญ่นะครับสร้างกิ่งขึ้นมาประกอบเพราะนั้นไม้เป็นไม้เพิ่งจะเริ่มต้นนะครับแต่ว่าองค์ประกอบของหินนั้นทางนี้มองเป็นม้าเมืองทรอยเลยนะครับผมมองนึกถึงม้าเมืองทรอยนะครับนะฮะสวยงามมากเดี๋ยวผมพาดูด้านอีกด้านหนึ่งนะครับนะถ้าด้านนี้นี่เกาะหินแน่นเลยนะครับแต่ด้านนี้ก็จะมีแผลนะครับแต่ลำต้นเอี้ยวก็จริงนะฮะเราแต่ว่าหินไม่สวยนะด้านนี้หินไม่สวยไหมฮะไม่มีลีลาเลยแต่ว่าการก่อหินเขาเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วนะครับด้านนี้ก็ก่อหินดีอยู่แต่ว่ามีแผลนะครับนะฮะอันนี้ให้ดูองค์ประกอบก่อนนะด้านนี้นะฮะสวยกว่านะครับสวยกว่าแน่นอนเดี๋ยวจะนำมาปรับทรงนะฮะมากำหนดโครงสร้างนะฮะว่าจะออกมาสวยสดงดงามแค่ไหนนะครับแบบนี้นะฮะสนใจก็นำไปสร้างต่อดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องทำนะครับนะครับสวัสดีครับพี่น้องชาวคีเตอร์และชุมชนชาว YouTube นะครับท่านที่นิยมชมชอบงานปลูกต้นไม้งานบอนไซนะครับคลิปนี้ยังอยู่ที่มิตรภาพบอนไซซอย3นะครับของตลาดต้นไม้เจ้าจอมร่มเกล้าของเราถึงคิวของบังนีนะคนรูปหล่อแล้วนะครับเขามีไม้สวยงามทีเดียวท่านนี้นะฮะชอบไม้เพมหน้าครับเพมหน้าไต้หวันเพราะนั้นมาดูไม้สวยของบังนีจะเป็นอย่างไรไปดูกันครับนะสวัสดีครับบังนีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะให้บังนีปรับทรงมาช่วยกันดีกว่านะฮะเรามาช่วยกันดูไม้หน้าไม้แล้วปรับทรงกันสร้างไม้ด้วยกันไปครับมาดูกันอ๋อดูตรงนี้นะท่านเห็นเหมือนผมเห็นไหมครับสวยงามมากเลยนะฮะเหมือนม้าเมืองทรอยนะดูนะฮะเหมือนม้าเมืองทรอยเลยนะครับโอ้โหม้าไม้เมืองทรอยนะครับเนี่ยสวยมากครับแค่หินก็กินขาดแล้วแล้วก็เกาะได้ตำแหน่งด้วยนะฮะไม่ชิดมากไปให้มีช่องว่างแต่ถ้าพูดถึงว่าพอมีช่องว่างเยอะนี่เราก็สามารถดึงกิ่งนี้มาช่วยก็ได้แต่เราจะสร้างยังไงไม่ให้เขาติดนะฮะไม่ติดหัวม้าเพราะต้องการโชว์ตรงนี้นะฮะถ้าเราสร้างกิ่งนี้ยังไงก็ติดนะบางนี้นะครับจะต้องใช้กิ่งบนเนาะถ้างั้นต้องใช้กิ่งบนแล้วล่ะอันนี้มาด้านหน้าก็ไม่เป็นไรกิ่งหนึ่งขึ้นหลังกิ่งสองขึ้นหน้าถูกต้องกิ่งสองได้นี่จ้ะไม่ได้เลยครับต้นนั้นผมห่วงว่ามันจะชนเอาต้นนี้แหละครับเนื้อฮะมาดูหน้าไม้นะครับมันจะมีสองกิ่งกิ่งนี้ถ้าเรายังฝืนสร้างไปมันจะไปชนแต่ถ้าเราใช้กิ่งนี้นะฮะผมว่าดึงขึ้นได้พอเราสร้างในท้องไม้เราต้องดึงขึ้นบนอยู่แล้วนะฮะเส้นหลักไปนะดึงขึ้นบนใช้กิ่งนี้เป็นกิ่งหน้ากิ่งนี้เป็นกิ่งเมนนี่เป็นกิ่งหน้านะครับกิ่งนี้เมนนะครับนะฮะดึงออกไปเลยเสร็จแล้วมาทดนี่แล้วก็ดึงหลังไปดึงหน้ามานี่ดึงหลังไปนะครับก็น่าจะได้อยู่นะครับส่วนกิ่งนี้ที่มีปัญหาที่เราต้องเอาออกถ้าเราเล่นหน้าไม้หน้านี้นะครับกิ่งบางดีเอาหน้านี้นะครับนะเจ้าของไม้ต้องถามเจ้าของไม้ถ้าชอบหน้านี้นะฮะถ้าเอาหน้านี้กิ่งหนึ่งตรงไหนครับกิ่งหนึ่งโอเคกิ่งหนึ่งตรงนี้นะครับกิ่งนี้ต้องเอาออกนะมึงนี้นะตัดถ้างั้นตัดเลยครับตัดเองนะครับเสียหายยังไงดูชิดโคนตัดเลยครับเลื่อยเลยครับโอ้โหสวยงามครับเปิดหน้าไม้แล้วนะฮะนี่เป็นกิ่งหนึ่งนะครับในกลุ่มของกิ่งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนึงอันนี้เราไม่เอาอยู่แล้วครับนะครับเดี๋ยวผมดูตรงนี้นะครับกิ่งนี้เป็นกิ่งที่เขาแอ่นลงไปธรรมดาเขาทำหน้าไม้ฝั่งโน้นนะครับเขาสร้างครั้งแรกเขาทำหน้าไม้ฝั่งโน้นเขาจึงดึงกิ่งหน้าให้ต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเขาดึงหลังมานี่เส
เสร็จแล้วต่อไปนี้เราจะดึงหลังนี่ครับเราจะเอายอดนี้นะครับยอดบริเวณนี้เพราะนั้นเราต้องตัดตรงนี้ตัดเลยนะฮะตรงนี้ตัดเป็นนี้นะครับโอเคครับตรงนี้เราไม่เอาเลยครับเพราะเราจะต้องใช้อาจจะใช้ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวรอดูแถวนี้นะใช่ครับหรืออาจจะแถวนี้เริ่มใหม่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ากิ่งเขาใหญ่อยู่แล้วนะครับไปหลังกิ่งนี้ก็มาชนหน้าไม้ใช่แต่ต้องน่าจะสร้างใหม่ครับนั่นแหละตัดออกเลยครับนะเราเก็บออกในส่วนที่ไม่ใช่ก่อนยังไม่เอาครับยังไงก็ขึ้นง่ายครับเพิ่มหน้านะแล้วลอกโครงสร้างออกก่อนนะฮะเอาก็เอาไว้ก่อนเนาะบางนี้เนาะอันนี้ไม่เอาแน่นอนฮะทิ่มมามันทิ่มหน้ามานะครับเราเล่นหน้าเปลี่ยนหน้าไม้ใหม่นะครับพอเราเห็นมาไม้เมืองทอยแล้วสวยนะครับโอเคเลยนะฮะถ้าจำเป็นต้องใช้กิ่งนี้ก็ต้องมางนี้นะแต่นี่ทายาไว้เสร็จแล้วยังเสียดายเนี่ยเขาก็ตัดไปถ้าพูดถึงเราเล่นนี้หลังนะครับกิ่งนี้มาหน้าเราก็เล่นเมนมานี่แต่ถึงเราจะตัวนี้ไม่เอานะฮะตัวนี้ผมก็เชื่อว่านี่หนึ่งหลังนะหน้าใช้ตัวเนี้ยอันนี้ตัดออกเลยบางทีนี่ไงครับตอนนี้ได้ครับอย่าลึกครับอย่าลึกโอเคให้เขามีน้ำเลี้ยงนิดหนึ่งแล้วก็เราค่อยลิดเอาเราต้องการใช้กิ่งนี้นะครับเห็นไหมกิ่งนี้อันนี้เอาออกครับเฮ้ยเดี๋ยวเพราะว่าเราต้องการเดินมานี่ถูกไหมมานี่กิ่งนี้เอาออกครับโอเคเห็นเส้นเมนนี่ยังครับเก็บหัวเขียงนะครับให้สวยสักนิดหนึ่งตัดเลยครับเปลี่ยนหน้าไม้ใหม่หมดเลยครับยังไงก็เสียเวลานะฮะถ้าสร้างให้มันสวยก็โอเคเลยครับแบบนี้นะโอ้โหหน้าไม้เราเด่นเลยนะครับหน้าหินนะฮะหน้าหินเป็นนะตรงนี้นะฮะเราจะใช้กิ่งนี้นะครับเป็นตัวอันนี้ข้างบนเราออกนะครับชิดไปเราออกตรงนี้ออกนะครับนี่ชิดนะครับเอาออกนะครับกิ่งหลังเราจะเมาตรงนี้นี่ข้างบนนะครับตัวนี้ล่างเอาออกครับล่างเอาออกเพราะนั้นจะเลี้ยง2กิ่งนี้นะครับกิ่งนี้จะเป็นกิ่งเมนถ้ากิ่งหนึ่งนั้นขึ้นหลังก่อนนะฮะกิ่งหนึ่งขึ้นหลังก่อนแล้วมาหน้าหลังหน้าไปแต่สำหรับกิ่งที่2ให้ขึ้นหน้าก่อนเพราะว่าหน้าไม้เปิดก็ต้องให้ขึ้นหน้าก่อนก็ได้เอาหลังนี่หรือจะขึ้นหลังก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ส่วนกิ่งหลัง1 2 3น่าจะนี่นะมันนี่นะแต่ว่ารอรอตัวนี้เลี้ยงให้โตก่อนนะครับนะครับอันนี้ไม่เอาเนาะไม่เอาครับตามไปไม่เอาเดี๋ยวบางนี้มาเก็บครับเก็บแผลเลยนะครับกลุ่มนี้อย่างนี้ครับต้องเก็บหน้าไม้เข้านี่เลยครับครับนะฮะเราเล่นกลางคืนเลยนะครับกลางวันไม่ได้ฮะบางนี้เขาร้อนนั่นเลยครับโอ้โหไม้ต้นนี้สวยมากใครต้องการซื้อต่อไปสร้างต่อมาเอานะครับ
ที่มิตรภาพบอนไซซอย3แล้วก็ตั้งยอดตรงนี้ตั้งยอดเราก็เลี้ยงให้โตก่อนจะมาทดอีกครั้งหนึ่งนะครับเคียง1เคียง2นะครับนั่นแหละฮะโอเคเราต้องทดยอดเอี้ยวกลับครับตัวนั้นแหละตัดเลยนะใช่ครับตัดเลยครับไปนะต้องส่วนกิ่งกิ่ง2เนี่ยแทนกิ่ง2เราจะสร้างไปนะฮะสร้างไปให้เลยหัวม้ายกขึ้นให้เลยหัวม้าแต่ไม่ให้ชนให้มีช่องว่างหัวม้าก็จะสวยครับนะโอ้โหสวยแล้วครับไม่มีที่ติทาน้ำยานะฮะสมานแผลไว้ทาน้ำยาสมานแผลทาหมดเลยนะฮะทุกแผลไว้ก่อนจบสักทีไม้ต้นนี้ตัดทิ้งใจแล้วจบสักทีสวยสวยสวยสำหรับไม้ต้นนี้นะครับเป็นไม้ทรงเกาะหินรากเกาะหินนั่นเองเพราะนั้นเราจุดเด่นก็คือเอารากเกาะหินสวยเป็นหน้าไม้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาสร้างองค์ประกอบในส่วนของกิ่ง1กิ่ง2นะครับเนี่ยเขาเอี้ยวโคนเขาเลยสวยมากนะครับแล้วก็หินองค์ประกอบสำคัญยิ่งก็คือหินนี่แหละนะฮะเรามองแล้วมันสวยนะฮะเป็นไม้แต่ว่าเราจะปรับองศาเงยหน้าไม้หน้าม้าขึ้นนะฮะม้าไม้เมืองทอยขึ้นสักนิดนึงนะฮะแล้วก็จะสวยนะครับบางนี้นะครับไม้เป็นของบางนี้นะฮะบอนไซมิตรภาพซอย3นะครับถ้าสนใจที่นำไปเลี้ยงก็แวะมาเยี่ยมชมได้ครับนะชมได้ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่านะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะขอบคุณนะครับบางนี้เล่นซะยุงมาแล้วนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ No more hope is left in me I can see what comes my wayThere's nowhere else to go